สวัสดีค่ะก็พบกับจอกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่9พฤศจิกายนนะคะดัชนีเมื่อวานนี้นะคะค่อยๆยกตัวขึ้นบนเส้น EMA ระยะสั้นของกราฟ60นาทีแล้วก็เครื่องมือ Modify Stochastic ในกราฟเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ในเขต Overbought แต่ก็ถือว่ายังเลี้ยงตัวอยู่เหนือเส้นสิกแนลของมันได้นะคะทำให้มองว่าน้ำหนักเนี่ยยังอยู่ในทางขึ้นนะคะแล้วแนวรับเนี่ยกลับมาเป็นประมาณ1,500จุดเป็นแนวรับหลักนะคะถ้าในช่วงสั้น สำหรับวันนี้ก็ตีสักประมาณ1505ถึง1,500จุดนะคะถ้ายืนไม่อยู่ก็ถอยลงมาอีก10จุดก็เหลือ1490นะคะส่วนแนวต้านนะคะย้อนกลับไปในไฮเดิมๆก่อนหน้านะคะไฮเก่าๆก็จะอยู่ที่ประมาณ1513ถึง1518เป็นแนวต้านลำดับถัดไปนะคะส่วนสต็อกวิวนะคะตัวแรกนะคะจะเป็นตัว DTAC DTAC เนี่ยก็มีการเบรกแนวต้านบริเวณ32.50 บาทขึ้นมาด้วยวอลลุ่มหนาแน่นแล้วก็เครื่องมือ Modify Stochastic ให้สัญญาณซื้อเหนือระดับ50นะคะจัดว่าได้เวลาฟื้นตัวแนวรับจะอยู่ที่ 32.75 นะคะต้าน35กับ 36.5 นะคะแล้วก็คัทลอสที่32บาทสลึงถัดมาตัว STA ตัวนี้นี่ราคาทำไฮใหม่ในรอบปีได้เลยนะคะเมื่อวานนี้แล้วก็เครื่องมือ Modify Stochastic กับ MACD เนี่ยให้สัญญาณซื้อแล้วก็ยังอยู่ในโซนที่เป็น Bullish นะคะถือว่าแนวโน้มดีรับที่ 14.2 นะคะต้านแรก15ถัดไป 15.7 คัทลอสที่ 13.9 ค่ะตัวสุดท้ายเป็น ORI นะคะ ORI นี่ดีตัวด้วยแท่งเทียนที่เป็น Bullish นะคะแล้วก็เครื่องมือ MACD เนี่ยแกว่งตัวอยู่เหนือซีโร่ไลน์นะคะเริ่มปรับที่เริ่มปรับค่าขึ้นได้นะคะมองน้ำหนักอยู่ในทางฟื้นตัวรับของ ORI จะอยู่ที่ 12.7 ต้าน 13.5 กับ 14.1 แล้วก็คัทลอสที่ 12.5 ค่ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ